ือสิ่งที่ผมชอบมีที่สุดก็คือเป็น M9 Unit นะครับผมนะลายไหนเสียวอ่ะเดี๋ยวให้เมียผมกดสัก5ทีนะครับผมนะปึ๊บมาคือครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าหากว่าใครได้ปางจริงๆนะครับผมนะคือผมก็ได้ไปเปิดกับเขาเรียกว่านะเปิดกับคุณแม่นะครับผมนะคือการเปิดมีดกับคุณแม่เพื่อล่าหาล่ามีดอะไรทุกอย่างตั้งแต่ช่องดุดเนี่ยไปเรื่อยๆ3 2 1เอ้ารวยหารวยรวยรวยขออยากได้ขอให้สมดังใจเอ้าไม่ดังใจว่ะแม่ไม่ดังใจมันก็อยู่ที่เองนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำช่องดุดแหนมไปเรื่อยแล้วนะครับผมนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็รีบจัดนะครับตื่นเต้นมากนะครับคัมแบ็กสเกตเตอร์กลับมาเพราะว่าตอนนี้กระแส CSGO 2เนี่ยกำลัง CS 2เนาะชื่อของมันก็ชื่อว่า CS 2มันกำลังจะมานะครับผมนะที่แบบว่าสามารถเดินและเห็นตีนได้ด้วยแล้วก็ปาสโมกแล้วยิงทะลุสโมกแล้วแบบโอ้โหเฮียสโมกเป็นรูเฮียแบบเท็กเจอร์แม่งแบบโอ้โหภาพมันก็อาจจะแบบไม่ได้อลังการกว่าเดิมแต่แบบสิ่งที่มันอัปเกรดขึ้นมามันค่อนข้างที่จะแบบว่าพึงพอใจนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนบอยของเกม CS:GO อยู่แล้วนะครับผมนะส่วนผมก็หากไม่เป็นแฟนบอยไหมคือผมชื่นชอบในคาสเตอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าผมชอบการสุ่มการวัดดวงการเปิดมีดอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอาจจะไม่ใช่แฟนบอยนะครับผมนะอาจจะแบบว่าเฮ้ยไอ้แป๊ะมันเห็นกระแสดังเลยตามกระแสหรือเปล่าไอ้เหี้ยนี่มันแค่ตามกระแสก็ถูกต้องของมึงกูตามกระแสนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูก่อนนะครับผมนะที่ผมจะเอาก็คือเป็นเรื่องของกล่องฟีนิกซ์นะครับ Operation Phoenix ซึ่งทำไมถึงผมชอบกล่องฟีนิกซ์ครับผมนะมาที่เวิร์กช็อปข้างบนขวาแล้วกันก็ไปที่ชุมชนแล้วก็ตลาดคือผมเติมตังค์ไปที่เรียบร้อยครับผมหมด 3,300 นะครับผมนะคือเติมสดเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยในหัวสมองและปกติเนี่ยเวลาผมซื้อคีย์ใช่ไหมผมก็จะซื้อคีย์กับพี่นิวพี่ชายผมพี่วรุษสมบูรณ์เพ็ญแต่ว่าตอนนี้พี่วรุษเนี่ยพี่นิวเนี่ยเขาไปเปิดร้านเป็นร้านล่าหักไก่ตันของบล็อกฟู้ดนะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะสุ่มไก่ตันนะไปสุ่มได้ร้านพี่นิวนะครับ didoshop.net อันนี้นะครับผมนะผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับซึ่งผมมาซื้อคีย์กับพี่เขานะพี่นิวเนี่ยแล้วก็เวลาผมจะเทรดมีดขายมีดอะไรเงี้ยผมก็จะเทรดกับพี่นิวขายให้พี่นิวนะครับผมนะอย่างนี้ตลอดนะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดคือผมรู้สึกว่าผมคิดถึงมากนะผมนะผมคิดถึงพี่มากพี่นิวถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมนะจากใจเลยนะอ่ะก็คือกล่องอาวุธปฏิบัติการฟีนิกซ์อันนี้นะครับผมนะสาเหตุที่ผมอยากจะได้กล่องนี้เพราะว่ามันมีปืนกระบอกนึงที่ผมชอบมากนะครับคือพูดได้เลยว่า2กระบอกกระบอกแรกคือ AK47 Red Line นะครับผมชอบมากอันนี้แล้วก็เป็นเรื่องของ OP หรือว่า AWP Asimov นะครับผมอันนี้ก็คือแบบราคา2กระบอกนี้ผมพูดได้ว่าแพงมากนะครับมันจะมีฟิลเคสที่เป็นสแตทแท็กที่ราคาสูงมากนะครับผมนะคือระดับขั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยเพิ่งจะมาดูคลิปนี้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จัก CSGO เลยนะครับผมนะผมก็จะอธิบายให้ฟังอ่ะผมก็ซื้อก่อนละกันสัก10กล่องแรกครับผมเฮ้ยมันมีกี่กล่องวะตอนเนี้ยเอา20กล่องอ่ะ20กล่องหาได้หรือเปล่าครับผมนะ 1,500 ครับผมนะวันนี้ก็เปิด20กล่องผมวางเลยนะ20กล่องนี่ครับผมมาแล้ว10ครับผมนะเป็น Operation Phoenix นะครับผมนะไอ้ซึ่งกล่อง Phoenix เนี่ยถ้าหากว่าปลดแล้วเราก็ใช้ตังค์ในการซื้อคีย์เนี่ยคือ87บาทนะครับผมนะตอน1คีย์ก็คือกุญแจนะครับผมนะกุญแจใช้87นะครับผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการซื้อคีย์ทีเดียว10คีย์เลยนะครับอันนี้เห็นไหมซื้อ10คีย์เลย870ซึ่ง870ก็ผมพูดเลยว่าจะมีโอกาสได้อะไรบ้างครับผมนะก็คือเห็นไหมว่าอยู่ฝั่งนี้ไอ้ตัวเกรดน้ำเงินเนี่ยก็คือพวกขี้เปียกทั้งหลายนะครับไอ้พวกม่วงก็คือผมตีว่าเป็นขี้เปียกหมดนะครับไอ้พวกม่วงเงี้ยแต่ถ้าเขาไปชมพูขึ้นมาก็คือ AK Red Line ครับผมนะส่วน IP90 G ก้อนเนี่ยผมก็งั้นๆนะครับผมนะส่วนไอ้ปืนลูกซองโนวานี่ผมก็งั้นๆนะครับส่วนที่ผมอยากได้ก็คือเป็นเรื่องของ Asimov AWP Asimov แล้วก็เป็นเรื่องของไอ้ทองนี่ไอ้ทองนี่ก็คือเป็นเรื่องของมีดนะเป็นพวกแร่ไอเทมคือเป็นพวกมีดซีเคร็ตแบบบ้านแตกครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะเรดไลน์กับ Asimov นะที่อยากได้ไปไปดูกันตอนนี้เราก็มาที่หน้าเว็บ cesco.com นะครับผมนะเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่า Asimov เนี่ยราคามันขั้นต่ำเท่าไหร่มันจะอยู่ที่ 3,000 บาทกระบอกนึงถ้าหากว่าได้มาแต่ว่ามันเป็นราคาขายที่อยู่ในสตรีมนะซึ่งเลทปกติเวลาคนเขาขายเนี่ยเขาจะไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเฮ้ยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขายกันยังไงซื้อขายกันยังไงเพราะผมไม่รู้แล้วก็ระบบเทรดผมก็ไม่รู้ว่าต้องรอ7วันหรือต้องแอดเพื่อนก่อนอะไรยังไงผมก็ยังไม่รู้นะครับใครที่รู้เนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะได้แบบฉลาดขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้พูดเลยแล้วก็เรื่องของ
ราคาปกติเมื่อก่อนเขาจะขายเป็น CH Bunny เลทแบบมีเลท19เลท20ก็คือเลทดอลลาร์แล้วก็คูณ20 22 25อะไรเงี้ยมันก็ปัจจุบันไม่รู้ว่ามีเลทเท่าไหร่นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลทราคาในสตรีมก่อนละกันซึ่งถ้าหากว่าปกตินะได้แบบว่ากากสุดของ Asimov เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 3,000 ที่เห็นนิวเห็นมั้ยต่ำสุดโดยที่ไม่มี stat tagSpat Tag คืออะไร Spat Tag ก็คือจะเป็นเหมือนเวลาเราถ้าหักปืนนั้นนะติด Spat Tag แล้วเอาปืนไปยิงคนเนี่ยมันจะขึ้นเลขนะว่าเราได้ฆ่าคนกี่ตัวแล้วอะไรอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับผมถ้าหากว่าเป็น Field Test ก็คือมันจะมีถ้าเป็นแปลไทยเนี่ย Battle Scar ก็คือเป็นถลอกปอกเปิดครับผมนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีรอยถลอกเล็กน้อย Minimal Wear Factory New ก็คือใหม่จากโรงงานฟิลเทสก็มีรอยถลอกเล็กน้อยอะไรผมไม่แน่ใจนะผมลืมละนะครับผมนะผมลืมละนะครับนี้ซึ่ง Battle Scar อยู่ที่ 3,000 บาทนะครับผมนะแล้วก็เป็น Well Warm เนี่ยอยู่ที่ 4,000 นะเกรดที่มันจะได้ครับผมนะมันก็คือความเก่าและความใหม่ของปืนนะครับไอ้พวกแรงพวกนี้นะครับผมนะ5ระดับแต่ถ้าหากว่าได้เป็นฟิลเทสแต่แท็กเนี่ยราคาขายในสตรีมอยู่ที่ 10,000 บาทเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าขายข้างนอกจริงอะเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยก็คือเป็นหน้าตาของปืนถ้าเป็น Battle Scar เนี่ยปืนก็จะเหมือนถลอกปอกเปิกมากเลยเห็นไหมครับผมนะถลอกปอกเปิกมากแต่ถ้าหากว่าเป็นฟิลเทสแบบในเรทที่ 0.18 เนี่ยใหม่มากเห็นไหมครับผมนะคือมันก็แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับผมนะเป็นปืนแบบปืนใหม่กระบอกหนึ่งเลยครับผมแต่ถ้าหากว่าเริ่มมาเป็นฟิลเทสก็ยังถือว่ามีรอยอยู่นิดหน่อยแต่พอเริ่มเวลวอร์มก็เริ่มจะเละแล้วครับผมนะพอไปได้สกาเมื่อไอ้ที่สนิมเริ่มเคอะลายเริ่มถลอกปอกเปิกกระจุกกระจายครับผมเห็นไหมครับเริ่มเละอะไรอย่างนี้นะครับผมนะคือในนี้ก็จะมีที่อยากได้จะเป็น Asimov 1แล้วก็เป็น AK Redline AK Redline เนี่ยเขาจะนิยมกันมากตรงที่เวลาเขาได้ปืน AK Redline ที่ระดับฟิวเชสมาโดยที่ไม่สแตทแท็กเนี่ยเขาก็จะไปใส่สติ๊กเกอร์4อันครับผมนะซึ่งมันจะมีสติ๊กเกอร์ที่แบบราคาแพงๆอยู่ก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ฮาวอะไรเงี้ยครับผมนะราคาผมไม่แน่ใจว่าเป็นแสนหรือเปล่าหรือยังไงแต่ปัจจุบันที่ผมเคยเห็นล่าสุดนู่นน่ะมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมนะอันนี้เรทส่วนใน Phoenix Weapon Case Knight เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสพวกดอกมีทั้งหมด65แบกอันนี้ครับผมนะ65แบกลิ้นพันไปแล้วครับผมนะมีดต่างๆผมพูดเลยว่าผมไม่ได้คาดหวังมีดนะครับพูดตรงๆเพราะว่าคือหาไม่อยากได้มีดไหมใจกลัวอยากได้มีดนะครับแต่ก็ถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะพ่อแม่ท่านผู้ชมเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมชอบมีดที่สุดก็คือเป็น M9 Bayonet นะครับผมนะลายไนท์ลายไนท์ก็คือลายความมืดแต่ว่าในกล่องเนี้ยมันจะมีเป็นพวกคาลัมบิดที่อยากได้นะครับถ้าหากว่าอยากได้นะเป็นคาลัมบิดไอคาลัมบิดแบบออริจินัลอย่างนี้นะครับผมนะคือแม่งราคาผมไม่แน่ใจว่าคือผมรู้สึกว่ามันราคามันไม่น่าจะถึง 50,000 60,000 นะครับผมนะเพราะว่าในสตรีมมันไม่มีคนขายหรือเปล่าอันนี้แต่ถ้าหากว่ามันราคานี้จริงก็บ้านแตกนะไอ้เหี้ยนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของคาลัมบิดไนท์อันนี้อยากได้ที่เป็น Factory Mill นะครับอยากได้มากอ่ะไนท์ครับผมนะแล้วก็เป็นไอ้ Butterfly เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะไอ้กล่อง Phoenix นะครับแต่ถ้าหากว่าได้ Butterfly มาก็บ้านแตกคือปัจจุบันเนี่ยเวลาความคิดของเขาก็คือจะไปพวกเป็นกล่องใหม่กล่องถุงมือที่เปิดกันนะครับบางคนเขาก็ชอบแบบแนวมีดเล่มใหม่แนวทารอนไนท์ก็ไปเปิดกันเพราะล่าสุดเนี่ยในกลุ่มก็คือมีน้องคนนึงเปิดได้เป็นทารอนไนท์ที่เล่มละหลายบาทนี่ไงมันมี M9 Bayonet ที่ผมชอบด้วยนะครับผมในกล่องนี้ครับผมแต่ว่าคือพูดตรงๆว่าไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าหากว่าได้ M9 ก็ M9 เอาจริงๆได้เหี้ยอะไรก็ได้นะมีดถ้าได้จริงๆนะครับผมนะนะไม่อยากจะพูดนะนี้อ่ะกลับมาก่อนละกันนะผมนะก็คือตอนนี้เคสก็เหมือนจะมาครบแล้วเนาะเคสมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11อันแล้วนะครับผมนะคือมันจะมีว่า first key last case ก็มีนะครับผมนะ first key มาถึงเรากด first key นะแล้วก็ last case อะไรอย่างเงี้ยครับผมนะfirst key last case last key อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสูตรการเปิดของเขาแต่ว่ากูก็เปิดปกติแหละง่ายๆนะครับผมนะเห็นมั้ย first key last case first case first case ครับผมนะ last key เห็นมั้ยครับผมนะแล้วก็ first key นะ last case อย่างงี้first key last case โอ้โหไม่คิดถึงเนาะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับผมนะมาดอกแรกครั้งแรกคือไม่ขออะไรมากขอแดงๆไม่มีแดงผ่านเลยหูย red line มาก่อนเลยครับผมนะผ่านไปโอ้โหได้เป็น UMP 45 Scarletto นะครับผมนะขี้เปียกมาถึงก็ขี้เปียกแล้วครับผมนะfirst key last case อีกสักทีแล้วกันนะผมนะ3 2ป๊อกเข้าไปครับผมนะมันจะมีแบบวิธีการ skip ด้วยนะเรากดปิดไปครับผมนะม่วงผ่านมาคือยากผมพูดเลยครับผมนะการที่ได้พวกนี้โอ้โหเดเกมเหรอวะเหี้ยเนี่ยเกฟแฟตแท็กก็ยัดแม่อย่างเติมแฟตแท็กเป็นมีรอยถลอกเล็กน้อยมินิมอลแวร์นะครับผมนะสามารถเช็คราคาได้นะนี้ราคาที่ขายในตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่20บาทเหี้ยปืนยังWhat the fuckจริงๆเลยครับผมนะ20กล่องกูครับผมนะกูเฟิร์สเคสลัดคีย์เฟิร์สเคสเฟิร์สคีย์เลยเหี้ยพูดหมดหุ้ยเลนไลน์ผ่านครับผมในงามจิตครับนี้หุ้ยเลนไลน์2เลนไลน์ครับอีกรอบเฮ้ยเทคไลน์ก็ยังดีเหี้ยไม่มีเทคไลน์ใช้ครับผมชีวิตกูนะครับในงามไส้ครับผมนะโอเคนะอ่ะเฟิร์สคีย์ลัดเคสอีกรอบ
รอบนี้ถ้าเฟิร์สคีย์ละเคฟได้กูให้เมียกูมากดอะไรอีกงานจิกกับผมนะเออให้ลูกกูมากดหน่อยกับผมทองผมบอกเลยว่าไม่คาดหวังเลยนะแม่งยากมากครับผมนะอย่างน้อยมึงแดงเข้ามาสักอันมอสสักอันหนึ่งแม่งยังยากเลยเฮียนะครับผมนะมาอีกทีหนึ่งครับผมนะที่รักมาช่วยหน่อยดิเฮียเสียวอ่ะเดี๋ยวให้เมียผมกดสัก5ทีนะครับผมนะปึ๊บมาเฮ้ยอะไรแม่งเล่นลายจะมาไอสัตว์แม่งไม่เข้าครับผมนะไองามจิตครับอ่ะที่รักก็คือกดเปิดที่เคสอ่ะหนูกดเอามือเนี่ยจิ้มที่เคสอย่างเงี้ยแล้วก็ปลดแล้วก็กดเลือกกุญแจเปิดอันไหนก็ได้เหรออันไหนก็ได้แล้วแต่หนูเลยกล่องไหนแล้วแต่หนูเลยมันก็อยู่ที่ดวงอ่ะพูดตรงๆนะมันก็อยู่ที่ดวงอ่ะนั่งมาทีละไปเนี่ยกดเลยปึ๊บแล้วก็ประจดประจดประจดแล้วอ่ะแล้วก็กดเลือกกุญแจเลยนะแล้วก็กดล่างข้างล่างปลดครับผมนั่นแหละปึ๊บเข้ามาเห็นมั้ยคือต้องได้แดงๆทีละยากมากพูดเลยของม่วงๆหุยม่วงผ่านอุ๊ยทีละแดงผ่านทีละพี่โมมแมวไม่ได้อ่ะได้แบบ P90 ซีก้อนไทรก้อนขี้เปียกอันนี้น่าจะเป็นฟิลเทสหรือว่าระดับเวลวอร์มนะน่าจะเป็นทะลอปอกเปิงอย่างมากที่รักครับผมอ่ะที่รักกดปิดไปอันนี้ลองเอาเมาส์ชี้ P90 เห็นไหมมันจะเป็นผ่านการทดสอบภาคสนามอันนี้ครับผมน่าจะเป็นฟิลเทสเนาะอ่ะไปเปิดอีกครับผมนะไอ้เชี่ยม่วงมาเนี่ยมาไม่สุดที่รักมึงหงิกว่ามึงหงิกว่าเออนะแม่ไปครับมึงอย่าเอาไอ้นี่มาได้ไอ้44อ่ะครับผมนะอักอ่ะโอ้โหมึงแม่งเล่นไลน์ผ่านแบบผ่านทุเรศมากครับผมนะโอ้โหปืนลูกฟิงครับผมนะแม็กเซเว่นครับผมนะแม็กเชนเหรอแม็กเซเว่นอ่ะอีกรอบป่ะลองรู้ก่อนเลย3ทีกดไปเลยตรงนานๆรักมาเสื้อแทบขาดเสียไปกดไปครับโอ้โหเหลือ3ทีรักขอทองก็ได้นะถ้าหากว่าอาซิมอฟไม่มาแม่งม่วงผ่านแบบผ่านให้ความหวังกูมากไอ้เหี้ยเทคนายไม่มึงเอาอุ๊ยแฟคทอรี่นิวเนี่ยเทคนายเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยเหมือนจะแฟคทอรี่นิวอ่ะที่รักลองชี้ดูดิใหม่ป่ะโอ้โหฟิวเชสกับผมเนี่ยเอาไปต่อครับผมไม่แน่ใจถ้าหากว่าอะไรผิดบอกด้วยนะบางทีโอ้โหเหลือ2คีย์ไปเลยที่รักขอร้องอาซิมอฟหรือเรดไลน์ก็บอกนึงอ่ะขอให้เรดไลน์เนี่ยไอ้เหี้ย AK47 เรดไลน์เนี่ย47 47อุ๊ยม่วงจะมาไม่มาครับผมนะมันสามารถเอาไปอัพได้นะผมลืมแล้วเขาเรียกว่าทำอะไรนะเอาปิดไปเลยทีละเนี่ยอีกเคสหนึ่งวันนี้ขี้เปียกทีละไปเรียนไหนก็ได้ทีละเคสสุดท้ายแล้วโอ้โหมันไม่มาแล้วครับผมนะเหลือ3เคสเนี่ยผมก็ซื้อ3คีย์ไปก่อนแล้วกันรอบนี้กูเปิดเองนะครับไอ้งามจิตที่ผมเอ้ยมันเอ้ยมันมาไปสุดมาเลยไปเลยคือขอแค่แดงๆเข้าโอ้โหเลสไลน์แม่งผ่านให้กูช้ำใจมากไอ้เหี้ยโอ้ยเลยโอ้ยเลสไลน์อยากได้จัดนะครับผมถ้าหากว่ามันเป็นแสตแท็กมินิมอลแวร์คุณคิดดูนะครับถ้าเป็นแสตแท็กนะครับผมนะแล้วเป็นมินิมอลแวร์คิดถึงราคาครับผมนะที่อยากให้ดูนะที่รักนะเนี่ยราคาแฟตแท็กของ Minimal Wear อยู่ที่ 8,400 นะครับผมนะแต่คือมึงเอาให้ได้สักกระบอกก่อนเถอะเหี้ยไม่ต้องหวังแฟตแท็กไอ้สัตว์ครับผมได้สักกระบอกยังยากครับผมอย่างนี้พูดเลยครับผมโอ้โหม่วงผ่านไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยลูกซิงกิงกระโบครับผมนะ Max 7ครับผมนะและปลายสุดท้ายครับหมดตัดแล้วมันฟักอออย่างสมอทหมอพันกูไฮโยแพนิคไรอัลเดอร์ไทม์สกิปปี้วาโอ้โหทีละไอ้เหี้ย13กล่องมันฟักยังได้ชี้อะไรครับผมนะโอเคไปดูที่เวิร์กช็อปกันนะผมนะอันนี้ก็ตลาดกับตอนที่ตั้งเหลือ 1,900 นะครับผมนะกูไปเหลือ7กล่องที่กูต้องเป็นมิชชั่นในการเปิดครับผมนะกูทิ้งเลยนะไอ้งานจิตมันยากมากเหรอวะโอเปอเรชั่น7มาตฟักกี้เอเซนนะครับผมนะนะน่าอยู่ที่2หรือเปล่านะครับผมนะนะ7นี่ไงฟินิกฟินิกตอนนี้เฮ้ย8กล่องใครเอามาวะครับผมเอามา7ก่อนแล้วกันไม่รู้นะครับขอ7ก็พอได้มาแล้วครับผมนะ7กล่องครับผมนะนิ่งๆมาโอเคซื้อไปเลย7คีย์7ดอกตังค์กูเหลือเท่าไหร่ในเฮียตังค์กูเหลือ600หมดตู้แล้วนะทุกคน 3,300 หุ้ยม่วงผ่านส้นตีนมากไอ้สัตว์หุ้ย USP เฮียเป็นฟักรีนิวหรือเปล่าวะเนี่ยครับผมนะวุ้ยคะแนนสวนใส่ 0.04 ปังใหม่แล้วล่ะโอ้โหมาจากโรงงานเหรอวะม่วงครับผมนะขอดูราคาพาราหน่อยสิโอ้โหได้มา150ไอ้สัตว์
ได้ค่าได้ค่าคีย์คืนมา2ดอกอีห่าเอ้ยแล้วก็ผมนะกูเปิดแบบฟลุ๊ปแบบสกึบแบบโหเอียงกล่องเอียงหูมึงม่วงผ่านแบบมันตื่นหน้าไอ้สัตว์มึงหยุดที่ม่วงดีกว่าเฮ้ยฟาร์มาสแฟคทอรี่นิวอยู่ก็ป่ะเนี่ยโหได้เป็นมินิวอลแวร์นะนี้เหลือ2ครับผมนะไอ้ชี้ใช่ป่ะหูพลอยพอกปอกเปิกอย่างมากไอ้สัตว์ลิ้นพังมาหมกแล้วนะคะนี้ฮะปุ้มกระเด้งกล่องกระเด้งปุ๊บกดเลยครับผมนะถ้าสกิปอ่ะสกิปเป็นไงวะลองกดสกิปมั้ยปุ๊บมาโอ๊ยอยู่ตรงนั้นดิกูแลกไอ้เอ๊ะไลน์ก็บอกเยอะไอ้กระดอเอ้ยยากขนาดนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวกาแฟสักทีดีกว่าโอ้โหอุ้ยอันนี้แม่งมีรอยเยอะนะครับผมตรงมือจับนะครับอันนี้โอ้โหเหลือ3ดอกขอหน่อยเถอะครับผมถ้าหากพร้อมแล้วครับปึ๊บหลอกเค้าเรียกว่าหลอกครับผมนะเออหลอกครับผมนะเด้งจังหวะเด้งแล้วกดครับผมนะมันจะมีอยู่จริงไว้ไอ้กล่องมึงไงครับผมนะเออหูม่วงไอ้สัตว์โอ้โหไอ้กระบอกเฮียนี่นะครับผมนะสงสัยต้องไปเทรดอัพแล้วครับวันนี้เออเขาเรียกว่าเทรดอัพนะการแบบเอาปืน10กระบอกมารวมกันบ้านแต่แล้วก็อัพขึ้นนะครับเป็นงานจิตครับผมนะเออกูแทบขิดครับผมนะโหเฮียสกิปเลยครับผมนี้กูก็เฮียเกินเหลือดอกสุดท้ายละครับผมนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับแต่กูก็ผิดหวังอยู่ดีเฮียนะครับเพื่อตรงเลยวิ่งว่าโอ้ยนะครับผมนะโอเคเราก็ใช้ใบสัญญาแลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาเลยครับผมเออนับอันเนี้ยของไอ้ของใหม่เนี่ยคือเราทำการยัดเข้าไปได้เลยครับผมนะเห็นไหมเออนะถ้าพร้อมแล้วไปครับผมนะปุ๊บได้อีม่วงจ้วงกะปีมาครับผมนะอีม่วงจ้วงกะปีคลิปแรกรู้สึกผิดหวังนิดนึงครับพูดตรงๆว่าขนาดกูไม่คาดหวังแต่ก็ยังผิดหวังนะครับซึ่งปืนที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันก็คือจะเป็นไอ้ AK Uncharged นะมันถูกมากกระบอกนี้มันถูกมากแต่ว่ามันมีจีนที่ผมชอบอยู่ G2 ไงครับผมนะเออมันจะมีช่วงที่G2 ฟูๆนะผมชอบมากนะตอนนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของอันนี้ครับ MCA1 Boreal Forest ครับผมนะซึ่งลายที่ผมชอบมีด Boreal มันเป็นมีดทหารเนาะอันนี้ชอบมากนะครับผมนะเออแล้วก็อันนี้มันเป็นพวกซิลเวเนียนะครับซิลเวเนียเนี่ยมันราคาถูกกระบอกนึงก็50บาท100นึงกระบอก10บาท20บาทก็มีนะครับเวลาเราซื้อเราเล่นเกมนี้แล้วเราอยากได้กระปืนอยากได้ปืนสวยๆแล้วก็ไปหาซื้อในตลาดได้นะครับผมนะเออในตลาดสตรีมนะมันถูกมากนะครับพูดตรงๆว่ามีปืนสวยๆที่แบบราคาถูกๆเยอะนะครับแล้วแต่คนอยากจะเล่นอยากจะใส่ก็ใส่กันไปนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับดูจนจบนะครับเอ้ยแม่งได้กันที90ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยแม่งนะครับซึ่งแม่งแบบคือกูไม่ได้อยากได้มึงกูอยากได้แค่เดดไลน์อ่ะกูคาดหวังแค่เดดไลน์อซิมอฟกูไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะพูดตรงยังไม่ได้เลยนะครับผมนะโอ้นะก็เพียงแค่คุณกดไลค์ Subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้อยจะเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาก่อนสวีสวัสดีครับเฮ้ยอยากให้ผมทำไลค์คอมเมนต์ละกันไปละ